ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาอธิบายว่าถ้าจะเอาประยุกต์เอาออนไลน์นะครับเซ็นออนไลน์ทำยังไงนะครับคือเราก็เปิดเขาเรียก Google Draw ซึ่งมีฟรีอยู่แล้วครับเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นใน Google เนี่ยเพราะว่า Google มันจะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับ Google Form Google Sheet Google อะไรจริงๆมันมี Google Draw ด้วยนะครับ Google Draw เนี่ยเราสามารถจะ Drawใช้ได้นะครับโดยที่ว่าเราก็แชร์ได้มันมีเป็นอยู่ในแอปที่ซ่อนอยู่นะครับเนี่ย Google เราก็เขียน Google Draw ใน Google เนี่ยนะใน Google ไฟล์เซิร์ชเนี่ยนะครับแล้วก็พอกดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีอันแรกนะครับกด Create and Chat for Free อันนี้มันก็อยู่ใน Google App Education อยู่แล้วเนี่ยพอเปิดมาผมใช้หน้าจอนี้นะนี่ผมมีหน้าจอเก่าอยู่แล้วแล้วเราก็เอา image ที่เป็นอะไรครับ by license ซึ่งผมทำไว้เยอะก็คือเป็น PDF เนี่ยผมวิว PDF ใช่ไหมครับแล้วผมก็แค่ลอกหน้าจอนี่มากด print screen ใช่ไหมครับปกติ Windows จะมี print screen อยู่แล้วแล้วก็ลอกมาเห็นไหมครับเนี่ยกรรมการคุมสอบเสร็จปั๊บนี่ผมขอเปิดเผยรายชื่อนะอาจจะนักศึกษาก็คงไม่ว่าอะไรแล้วก็กลับมาหน้าจอนี้แล้วก็เพสต์ลงไปแต่นี้ก่อนเพสต์เนี่ยขอให้ format เขาเรียก format หน้ากระดาษก่อนเพราะกระดาษตัวนี้มันแค่4ต่อ3เรื่องไหมครับแล้วก็ format ตัวกระดาษซะนะครับเนี่ยเข้าไปที่ format อย่างนี้จะมี format อยู่ใช่ไหมครับ format หน้ากระดาษให้ใหม่นะครับว่าเราจะต้องปรับเขาเรียกว่าขนาดของตัวสื่อเนี่ยให้มันตรงใช่ไหมครับเราก็ไปที่ page setup ใช่ไหมครับเนี่ย standardก็จะเป็นคัสตอมแล้วแต่นะจะเป็นเท่าไหร่ครับรูท8คูณด้วย11สมมตินะกระดาษ A4 อย่างเงี้ยครับปรับก่อนเรียบร้อยเห็นไหมครับพอปรับเสร็จปั๊บแล้วเราก็เพสลงไปคอนโทรล V เห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาพอดีตรงนี้เนี่ยแล้วก็แอดจัสต์ตรงนี้เนี่ยครับพอเสร็จแล้วตรงนี้เราสามารถกดแชร์เนี่ยกดแชร์ตรงนี้เนี่ยล็อกลิงก์ไปเลย get link สมมติว่าให้เฉพาะแค่คนที่อยู่ในมหิดลก็ได้หรือจะบุคคลทั่วไปทั้งหมดแล้วก็ change link to anyone ใช่ไหมครับ anyone คือ anyone with the link เห็นไหมครับแล้วเรา copy เจ้าตัวนี้ส่งไปให้คนที่เราต้องการแต่ครั้งนี้อย่าไปส่งมั่วนะถ้ามั่วปั๊บคนอื่นที่เปิดลิงก์เขาจะไปเซ็นมั่วหรือไปลบชื่อหรือไปอะไรได้เพราะนั้นก็อันนี้ใช้อย่างความรอบคอบนิดนึงนะครับซึ่งตัวเนี้ยพอผมกดเนี้ย copy link นะปุ๊บเรียบร้อยอันเนี้ยพอส่งลิงก์ไปให้เขาได้ลิงก์นี้เปิดขึ้นมาเขาจะเจอหน้านี้แล้วเขาก็จะไปซูมเขาเรียกอะไรครับเขาก็จะไปแหวกซูมอะไรของเขาเองเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะไปซูมเขาเลยแล้วเขาก็เข้าไปเนี่ยกดสามารถจะใช้ปากกาใช้draw นะครับใช้การเขียนของเขาได้นะครับก็คืออย่างเงี้ยสมมติว่าผมจะ drawหรือจะใช้เขียนจะใช้เชฟนะครับอันเดียวกันมันจะมี draw ใช่ไหมเนี่ย line เป็น curve เป็น line เนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ scribble ก็ลากมืออย่างเงี้ยครับวรวิทย์เนี่ยใส่เข้าไปปั๊บเราเซ็นเหมือนเราเซ็นของที่รับ Lazada ครับมันก็ไม่ได้ต้องเอาโหเซ็นเป๊ะนะครับเขาก็ใช้นิ้วถูไปนะครับก็คงเนี่ยนะก็ไม่ยากอะไรตรงนี้นะครับนี่คือใช้ Google อะไรนะ Google Draw โอเคครับก็เท่านี้ก่อน